ดีเกลือคุณรู้ไหมว่าดีอย่างไรดีเกลือคือสารประกอบเกลือซัลเฟตของโซเดียมและแมกนีเซียมแบ่งออกเป็น2ชนิดคือดีเกลือไทยและดีเกลือฝรั่งซึ่งทั้ง2ชนิดมีคุณสมบัติและลักษณะแตกต่างกันได้แก่ 1. ดีเกลือไทยมีสูตรทางเคมีว่า Na2SO4 ดีเกลือชนิดที่เป็นเกลือซัลเฟตของโซเดียมหรือเรียกง่ายๆว่าโซเดียมซัลเฟตมีลักษณะเป็นผงสีขาวไม่มีกลิ่นมีรสเค็มมีคุณสมบัติถ่ายพิษเสมหะและโลหิตถ่ายอุจจาระถ่ายพรรอดึกทำให้เส้นเอ็นหย่อน 2. ดีเกลือฝรั่งมีสูตรทางเคมีว่า MgSO4 7H2O ดีเกลือชนิดที่เป็นเกลือซัลเฟตของแมกนีเซียมหรือเรียกว่าแมกนีเซียมซัลเฟตเรียกเป็นภาษาสามัญแบบฝรั่งว่าเอปซัมเสามีลักษณะเป็นผลึกสีขาวหรือใสคล้ายผงชูรสไม่มีกลิ่นละลายน้ำได้รสเค็มมีคุณสมบัติเป็นยาระบายถ่ายอุจจาระถ่ายพิษเสมหะและโลหิตนิยมนำเอามาใช้ในการรักษาปลาและยังมีการนำไปใช้ในการเกษตรเรื่องเอาไปช่วยรักษาดินที่ขาดแมกนีเซียมนอกจากนี้สาวๆยังนิยมนำไปเป็นส่วนผสมในการรักษาสิวแบบประหยัดอีกด้วยดีเกลือทั้ง2แบบมีคุณประโยชน์คล้ายกันแต่โดยส่วนมากดีเกลือที่มีในท้องตลาดจะเป็นแมกนีเซียมซัลเฟตดีเกลือฝรั่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายสารเคมีทั่วไปหรือร้านขายยาแผนโบราณโดยมีคุณสมบัติได้แก่ใช้เพื่อกินเป็นยาระบายโดยผสมน้ำ3ถ้วยต่อดีเกลือ4ช้อนโต๊ะใช้ในบ่อกุ้งเพื่อเพิ่มปริมาณแมกนีเซียมช่วยกุ้งสร้างเปลือกใหม่ในช่วงลอกคราบใช้ประกอบอาหารอาทิเต้าหู้ดีเกลือจะช่วยแยกชั้นเนื้อและชั้นน้ำของถั่วเหลืองปั่นใช้ในการขับไล่สารพิษในไตใช้เพื่อปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชประเภทผลเช่นมะเขือเทศมันฝรั่งคุณสมบัติทางเคมีดีเกลือฝรั่งใช้ชื่อทางเคมีว่าแมกนีเซียมซัลเฟตแมกนีเซียมซัลเฟต MgSO4 ชื่อสามัญเรียกว่าเอปซัมซอลหรือบิตเตอร์ซอลเหตุเพราะมีรสขมฝาดไม่ได้เค็มเหมือนเกลืออย่างที่เข้าใจลักษณะที่ใช้กันจะเป็นผงผลึกหรือเกล็ดขาวซึ่งได้มาจากการนำน้ำทะเลมาเคี่ยวจนแห้งเหลือเป็นเกลือสตุแต่ยังมีคุณสมบัติในการดูดซับความชื้นจากอากาศอยู่ดังนั้นเมื่อวางดีเกลือทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องจะทำให้จับตัวแข็งเป็นก้อนหวังว่าคงได้รู้จักดีเกลือฝรั่งดีขึ้นบ้างนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมิสเลดี้บอย